แล้วก็อีกหนึ่งโครงการนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นการทํางานคู่ขนานกันมากับไทยนิยมยั่งยืนนะครับก็คือโครงการพัฒนาผู้มีรายได้น้อยพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับทำให้บรรยากาศก่อนหมดเขตรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและฝึกอาชีพของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับที่จังหวัดยะลาค่อนข้างคึกคักทีเดียวนะครับมีผู้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการจํานวนมากโดยหวังนะครับที่จะพัฒนาตนเองให้มีอาชีพมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นกับ พรุ่งนี้แล้วนะครับก็จะเป็นวันสุดท้ายของการเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเฟส2เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและฝึกอาชีพทำให้บรรยากาศการลงทะเบียนที่ธนาคารออมสินสาขายะลาวันนี้ก็เป็นไปอย่างคึกคักผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดินทางมาตรวจสอบสิทธิ์และแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องโดยมีเจ้าหน้าที่ของธนาคารคอยอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำ นายศักทวีทวีตาผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารอมสินสาขาจังหวัดยะลาเปิดเผยว่าขณะนี้มีผู้มาแสดงความจำงแล้ว3,144คนจากยอดผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของทางธนาคารอมสิน24,80คนและยังมีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงสมัครเข้าร่วมโครงการของทางทก,กสออีก5,232คน คาดว่าวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายนะครับก็จะมีคนมาลงทะเบียนอีกจํานวนมากและหลังจากนี้ทางธนาคารจะจัดเจ้าหน้าที่ไปให้บริการรับลงทะเบียนตามตำบลต่างๆแก่บุคคลพิการแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางมาที่ธนาคารได้ครับ